ฏิบัติธรรมว่าสวดมนต์คนสมัยนี้ไม่รู้จักเดชัวกะยาดาอย่างมีเจ้าหน้ามือตามหัวทำแต่เรื่องชั่วๆไม่ต้องกลัวเวรกรรมดีแล้วไม่สนใจการกระลีทำเกิดมาทั้งทีรีบทำกันหน่อยความดีรอจนพรุ่งนี้มันจะสายอยู่ไม่นานก็ตายหากไม่เคยทำดีเอาไว้ก็โชคดีนะบายบายมันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่มันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่พระยอมแต่ท่านสั่งท่านสอนวัยรุ่นสาวเขาจะหากินแนวนอนวัยรุ่นหนุ่มๆอย่ามัวแต่พนันบอลตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินก็เป็นคนยากจนแต่เป็นดีมาทั้งทีใหญ่เสียชาติเกิดใหญ่คนเขาด่าว่าชิงม้ามาเกิดอะไรนะไอ้ชิงม้าเกิดมาจะเกิดชิงม้าเกิดมาจะเกิดชิงม้าเกิดก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่มันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้มีจนก็แล้วแต่กรรมที่ทำมาคนเราตัดจากสัตว์มีสมองใช่ปัญญามันทำในความดีล้างอาหารสร้างเวลาคนเราอยู่สบายจนเกิดเป็นความเคยชินวัดกันที่ลาบยศเงินทองและทรัพย์สินเป็นคนดีคนสังคมไม่โคตรไม่โกงกินก้มหน้าไม่อายปากเลยนะไม่อายดีนะเอ้าเกิดมาทั้งทีรีบทำกันหน่อยความดีจนพรุ่งนี้มันจะสายอยู่ไม่นานก็ตายหากไม่เคยทำดีเอาไว้โชคดีนะบายบายมันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่มันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่มาทั้งทีรีบทำกันหน่อยความดีรอจนพรุ่งนี้มันจะสายอยู่ไม่นานก็ตายหากไม่เคยทำดีเอาไว้ก็โชคดีนะบายบายมันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่มันโดนสงสัยอามาพันเตคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้เย่มันโดนสงสัยอามาพันเตก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยแซ่